สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอะโวคาโดอีกแล้วนะคะแต่ว่าอะโวคาโดผลนี้เป็นอะโวคาโดที่ลามาจากถวายพระแม่กวนอิมค่ะก็ไม่รู้ว่าเนื้อข้างในยังจะดีอยู่ไหมซื้อมาเมื่อ3วันก่อนค่ะที่ตลาดฝรั่งเขาอะโวคาโด4ผลขนาดนี้นะคะเขาขาย5เหรียญอะโวคาโดนั้นมีประโยชน์มากๆเขาบอกว่าทดลองรับประทานอะโวคาโดวันละ1ผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา1เดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะอย่างเช่นสำหรับคนที่มีกลิ่นปากมันจะมีสารชนิดนึงในเนื้ออะโวคาโดเนี่ยค่ะทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากจะลดจำนวนลงทำให้กลิ่นปากลดลงสำหรับคนที่ผมร่วงผมจะร่วงน้อยลงแล้วก็เส้นผมจะงอกขึ้นมาใหม่และที่มีรอยตีนการอยตีนกานั้นจะจางลงนะคะเขาพูดมาว่าอย่างนี้ถ้าไม่ทดลองก็ไม่รู้และนอกจากนั้นสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับจะทำให้ตับนั้นแข็งแรงขึ้นและสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายค่ะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดหรือที่เรียกว่าลิวคีเมียและมะเร็งทรวงอกเขาบอกว่ามันจะมีสารชนิดนึงในเนื้ออะโวคาโดเนี่ยค่ะช่วยทำลายเซลล์มะเร็งยังมีประโยชน์มากกว่านี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปค้นหาใน Google แล้วก็จะทราบว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างรับประทานอะโวคาโดนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้ำหนักจะเพิ่มค่ะเพราะว่าเนื้ออะโวคาโดจะมีรสมันก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีไขมันเพิ่มไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มนะคะน่าเหลือเชื่อและนอกจากนั้นลืมไปมีประโยชน์ต่อกระเพาะอาหารด้วยนะคะคราวนี้ก็จะมาดูว่าเนื้ออะโวคาโดผลนี้ยังจะดีอยู่ไหมเพราะว่าวันที่ซื้อมาก็จะเลือกผลที่ยังไม่สุกเท่าไหร่ค่ะวิธีผ่าแค่อย่างเนี้ยหมุนไปโอ้สงสัยเนื้อจะไม่ดีอุ้ยไม่ได้เอาสติกเกอร์ออกนี่ค่ะแล้วก็หมุนโอ้เนื้อยังดีอยู่เลยแล้วก็เนื้อหนาเม็ดไม่ใช่ว่าเม็ดแบบโตนะคะคราวนี้วิธีเอาเม็ดออกจากเนื้อก็แค่ทำแบบนี้นะคะแล้วหมุนนี่ค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะเม็ดอะโวคาโดนั้นอย่าทิ้งนะคะเอาไปต้มเป็นชาดื่มชาของเม็ดอะโวคาโดต้องขอโทษนะคะที่ต้องใช้มีดโชว์ชาจากต้มเม็ดอะโวคาโดนั้นเคยทำวิดีโอเอาไว้แล้วคงไม่ใช่เป็นการพูดซ้ำนะคะมีประโยชน์มากๆแต่มันแปลกค่ะอะโวคาโดพันนี้เม็ดกลับไม่เฟื่อนปกติจะเฟื่อนมากตอนที่ลองชิมต้มน้ำเม็ดอะโวคาโดค่ะมันจะเฟื่อนแทบดื่มไม่ได้เลยแต่ว่าครั้งนี้ทำไมมันไม่เฟื่อนก็ไม่รู้ค่ะนอกจากเอาไปต้มชาวิธีเอาไปต้มนั้นมันไม่ยากยิ่งสดๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆหรือบางท่านอาจจะแค่ผ่าเป็น4ส่วนอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแข็งเกินที่จะใช้มีดเล่มนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ทิ้งที่เราหั่นเป็นชิ้นบางๆลงแล้วก็ปิดไฟนะคะทิ้งไว้สักประมาณ10ถึง15นาทีก็เอาน้ำนั้นมาดื่มได้หรืออีกวิธีนึงต้มน้ำให้เดือดเทใส่แก้วซึ่งในแก้วนั้นก็คือเม็ดอะโวคาโดที่เราผ่าเป็นชิ้นๆเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็เทน้ำเดือดๆลงไปในแก้วทิ้งไว้สักประมาณ10ถึง15นาทีอีกนะคะแล้วก็นำมาดื่มมีประโยชน์มากๆลองเข้าไปดูใน Google นะคะประโยชน์ของเม็ดอะโวคาโดอันนี้ก็ทำวิดีโอเอาไว้แล้วค่ะมีประโยชน์จริงๆแล้วเม็ดอะโวคาโดที่ต้มสุกแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อมันจะร่วนๆคล้ายๆกับต้มเม็ดขนุนแต่จะเฟื่อนค่ะอันนั้นก็เอามารับประทานได้นะคะนอกจากนั้นที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาเคี้ยวแล้วก็กลืนได้มีประโยชน์จริงๆนะคะแต่ว่าส่วนเปลือกเนี่ยไม่น่ายังไม่เคยเห็นวิดีโอไหนพูดเกี่ยวกับสรรพคุณของเปลือกอะโวคาโดนะคะรวมทั้งใบของอะโวคาโดก็ยังไม่เคยเห็นวิดีโอไหนที่ทำเอาไว้ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างเนื้อดีดูสิเนี่ยอร่อย
เป็นคนที่ชอบกินอะโวคาโดมากๆเลยค่ะเนื้อดีเนื้อดีค่ะลืมบอกสำหรับคนที่มีสายตาพร่ามัวเขาบอกรับประทานอะโวคาโดนั้นช่วยได้ค่ะรวมทั้งน้ำต้มเม็ดอะโวคาโดด้วยนะคะเม็ดอะโวคาโดกับเนื้ออะโวคาโดเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างคล้ายกันส่วนอันนี้ติดอยู่ในถุงผลไม้ที่ซื้อมาจากแผงของที่ขายอยู่ริมทางเป็นลืมชื่อค่ะเป็นผลไม้ที่มาจากกันโอไม่ได้แล้วเนื้อไม่ดีแล้วค่ะเนื้อไม่ดีแล้วแต่ว่าจะเก็บเมล็ดเอาไว้นี่จะให้ดูเมล็ดที่เก็บเอาไว้เนี่ยค่ะนี่เป็นเมล็ดของตะคอเม็กซิโกเนี่ยค่ะตากเอาไว้จะเอาไปฝากพี่น้องทางเมืองไทยในเม็กซิโกปลูกได้บ้านเราก็น่าจะปลูกได้เนี่ยแห้งแล้วนะคะแล้วมีเม็ดแฝดด้วยนะอันเนี้ยเป็นเม็ดของตะคอเนี่ยค่ะเป็นเม็ดแฝดขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมนะคะลองซื้ออะโวคาโดมารับประทานวันละ1ผลยิ่งถ้าใครมีบริเวณมีเนื้อที่มากๆนะคะควรจะลองปลูกอะโวคาโดเพราะที่บ้านเรานั้นปลูกได้ค่ะแล้วท่านก็จะมีอะโวคาโดไว้รับประทานอะโวคาโดที่บ้านเมืองนี้แพงมาหลายปีแล้วค่ะ4ผล5เหรียญนี่ก็นับว่าแพงนะคะนับว่าแพงเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงอีกชนิดหนึ่งจึงควรที่จะหามาปลูกค่ะดูสิส่วนเมล็ดส่วนเม็ดอะโวคาโดถ้าจำไม่ผิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิต PIT ขอโทษนะคะถ้าหากจำผิดค่ะนี่ก็มีประโยชน์มากดื่มน้ำต้มเม็ดอะโวคาโดติดต่อกันมานี่เป็นวันที่3ดื่มจนติดเลยค่ะไม่พบกันใหม่ขอบคุณมากๆทุกท่านที่กด Subscribe ให้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ